ียนชั้นป.2 กำลังทำผลดูกิจกรรมการเพาะเห็ดในโครงการเรียนรู้การประกอบธุรกิจขนาดย่อยภายในโรงเรียนของพวกเขาอันนี้คือโรงงานเพาะเห็ดนางฟ้าของพี่ชายใช่ไหมก็คือในวิชานี้นะคะเด็กๆที่สามารถเลือกเองได้ว่าอยากเรียนอะไรแล้วก็ทำเองทุกอย่างค่ะมาถึงงานแม่ครับเนี่ยกว่ามันจะเก็บไปขายได้ครับก็คือของเราหลังจากที่แกจุดเห็ดแล้วเราสามารถเก็บได้ทุกตอนเย็นเลยค่ะแล้วรายได้ดีไหมครับที่อื่นเขาขายกิโลกรัมละประมาณ60-70 บาทค่ะแต่เราขายเพียง50 บาทค่ะแต่ของเราคือเราเก็บสดแล้วก็นำไปขายเองเลยเราก็เลยลดราคาลงมาให้กับลูกค้ามากกว่าที่จะไปซื้อตามตลาดที่มีราคาแพงกว่าส่วนน้องนิวนักเรียนชั้นม.1กำลังสวมบทบาทคุณครูที่คอยแนะนำและเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนของเธอขอนำคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองมุมใหม่วันนี้นะครับผมอยู่ที่โรงเรียนมีชัยพัฒนาอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งที่นี่นะครับได้ปฏิวัติการเรียนการสอนภายใต้แนวคิดให้เด็กๆเรียนรู้อย่างมีความสุขนะครับซึ่งภาพเห็นไปเมื่อสักครู่นี้แทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเป็นความคิดต่างๆของน้องๆจากโรงเรียนเล็กๆในชนบทครับที่เดินเข้าสู่ประตูรั้วโรงเรียนภาพที่ผมได้เห็นแตกต่างไปจากบรรยากาศในโรงเรียนและระบบทั่วๆไปที่นี่นะครับเด็กๆไม่ได้มีห้องเรียนและตำราเป็นแหล่งเรียนรู้เท่านั้นใช่สูงมากใช่ต้องการจะยากแต่ก็สวยและแปลกผักได้กลายเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ของเด็กๆและผมเห็นว่าเราอยากจะสร้างคนให้เป็นคนที่โลกต้องการที่สังคมต้องการที่มีจิตสาธารณะที่แสวงหาความรู้เป็นที่ค้นคิดที่มีนวัตกรรมมีส่วนที่อยากจะช่วยคนอื่นและเป็นคนที่ซื่อสัตย์ผมคิดว่าเราจะทำได้ในสองลักษณะในตัวของเด็กเองเนี่ยก็พิสูจน์ให้เห็นเลยว่าเด็กเนี่ยถ้าได้มีการฝึกอบรมอย่างถูกต้องสอนให้มีการค้นคว้าให้สนุกในการเรียนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกวิชาที่เขาจะเรียนและครูที่มีหน้าที่จะจัดการให้มันเป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาแต่ก็ทำให้สนุกได้ครับแล้วเด็กก็จะเรียนรู้ความแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปก็คือที่นี่ไม่มีครูเป็นผู้กำหนดแต่นักเรียนเป็นผู้กำหนดข้อในการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่นี่เราจะมีการฝึกนักเรียนไม่ได้เน้นเฉพาะด้านวิชาการเราจะให้เด็กรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นด้วยแล้วก็เน้นในเรื่องของจิตสาธารณะในการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนเราจะเน้นในเรื่องของวิชาการและทักษะชีวิตซึ่งขึ้นต่อขึ้น50-50ซึ่งบางทีในกฎระเบียบของราชการของรัฐบาลเนี่ยก็จะบังคับให้เรียนด้านวิชาการเรียน80%แต่ที่นี่จะไม่ได้แยกรายวิชาทั้ง8 กลุ่มสาระแต่แยกแค่ประมาณ4 กลุ่มสาระหลักๆคือภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ที่นี่ให้คนเรียนฟรีแล้วก็มีการเรียนที่แตกต่างค่ะไม่เหมือนจากโรงเรียนรัฐบาลทั่วไปจะมีการสอนที่เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนสามารถไปค้นคว้าหาข้อมูลเองแล้วก็ศึกษาด้วยตนเองได้ให้เราได้ฝึกทำงานเป็นทีมแล้วก็สามารถวางแผนได้ด้วยตัวเองว่าเราต้องการจะเรียนอะไรแล้วก็เราจะศึกษาหาข้อมูลยังไงแต่ว่าก็ยังมีนักเรียนที่จำนวนที่เยอะมากกว่าคุณครูค่ะซึ่งตรงนี้คุณครูอาจจะเข้าถึงนักเรียนได้ไม่มากและที่นี่น่าจะเป็นการที่เข้าถึงนักเรียนได้มากแล้วก็น่าจะเป็นอีกอย่างนึงก็คือความผูกพันตั้งแต่อยู่ฝั่งเราไปมาพัฒนาค่ะสอนใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นค่ะ
ได้ชัดก็คือเด็กๆนั้นจะกล้าคิดกล้าแสดงออกเห็นความแตกต่างก็คือเด็กของเรามันมีความแบบกระตือรือร้นดีค่ะเด็กเขาจะมีความกล้าแสดงออกการเรียนการสอนของมีชัยนะคะคือจะแบบเศรษฐกิจพอเพียงคืออยากให้ลูกหลานเราอยู่ในชนบทแล้วก็มีจิตอาสาคืออยากช่วยทำงานในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ค่ะวิชาการแล้วก็อีก 50% เนี่ยเป็นการเรียนเชิงบูรณาการใช่ค่ะแบ่งกันยังไงครับผมค่ะที่โรงเรียนเราจะมีจัดการเรียนการสอน2อย่างก็คือในเรื่องของวิชาการและทักษะชีวิตที่เด็กนำไปใช้ได้นะคะดูอย่างตารางเรียนที่เราจัดนะคะจะแบ่งออกเป็นช่วงเช้าในเรื่องของวิชาการซึ่งเป็นวิชาหลักภาษาไทยคณิตศาสตร์อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะพอช่วงบ่ายก็จะเป็นลักษณะบูรณาการให้เด็กได้ลงปฏิบัติจริงๆนะคะโดยการค้นคว้าหาข้อมูลในคอร์สในเว็บไซต์หรือในห้องสมุดโดยที่เราไม่มีหนังสือตายตัวและข้อสิ่งที่เด็กปฏิบัติจริงในตรงนั้นเขาได้สั่งข้อสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติในตรงนั้นโดยเด็กจะออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าแต่ละสัปดาห์เขาเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะมีทั้งบริการแบบโครงงานและบริการเรื่องของการทำธุรกิจด้วยทีนี้ในส่วนของหัวข้อในการเรียนนะครับเขาจัดการยังไงครับหัวข้อที่จะให้มาซึ่งการเรียนนักเรียนจะเลือกเรียนด้วยตัวเองนะคะโดยที่โรงเรียนเราจะใช้เครื่องมือเราเรียกว่าติ๊งแชร์โดยให้นักเรียนคนหนึ่งเนี่ยเขียนในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนรู้ขึ้นมาสัก5เรื่องหลังจากนั้นก็จะจับคู่กันกับเพื่อนว่าใน5เรื่องของแต่ละคนมีเรื่องอะไรที่เขาอยากเรียนรู้เหมือนกันและมีอะไรที่เขาแตกต่างกันถ้าทั้ง2คนไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเราก็มาดูว่าอะไรที่เขาอยากเรียนรู้เหมือนกันหลังจากจับคู่2คนก็เป็น3คน5คนแล้วเราจะได้ทําห้องอยากเรียนรู้เรื่องเดียวกัน3เรื่อง3แผ่นดังนั้นทุกคนลงมือเขียนคิดด้วยตัวเองสิ่งที่เราชอบที่สุดอาจจะเป็นเรื่องที่เราคิดเองชอบในสิ่งที่เราอยากจะเรียนหรือฟังจากเพื่อนก็ได้อันนี้คือเรื่องที่น้องๆเขาเลือกกันก็จะมีหลากหลายเลยนะครับมีภูมิศาสตร์ในการสร้างแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ด้วยมีแม่กฎหมายก็มีนะใช่ค่ะมีค่ะแล้วทีนี้เมื่อมันเยอะขนาดนี้เนี่ยอาจารย์หรือว่าครูที่เป็นผู้สอนเนี่ยเขาแบ่งเวลาในการสอนยังไงครับตรงนี้ในแต่ละสัปดาห์นักเรียนจะเป็นคนเลือกเองนะคะว่าเขาจะไปศึกษาหาความรู้ที่ไหนเช่นไปศึกษาจากอินเทอร์เน็ตหรือเชิญผู้รู้จากข้างนอกมาให้ความรู้เช่นในเรื่องกฎหมายเราอาจจะเชิญนายกอบต.นะคะเข้ามาให้ความรู้ที่นี่หรือผู้ปกครองที่เป็นตำรวจนะคะนักเรียนจะเป็นผู้เลือกเองว่าผู้ที่มาให้ความรู้คือใครหรือจะคุณครูจะเป็นผู้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมแล้วก็แต่ละหัวข้อนะคะอยากจะให้ดูตรงเราเรียกว่า mind mapping เด็กจะโยงว่าในเรื่องนี้เช่นเรื่องของเศรษฐศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้ยังไงนำไปใช้ได้ยังไงเขาก็จะแตกออกไปว่าเรื่องของการทำธุรกิจต่อนะคะเช่นการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันการลงทุนทำราคาสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไปเชื่อมโยงต่อกันกับการทำธุรกิจมันจะเชื่อมไปใช่มันก็จะมาเข้ากับหลักการเรียนแบบบูรณาการใช่ค่ะใช่นั่นแหละค่ะนี่คือเด็กได้ปฏิบัติจริงที่น่าสนใจก็คือเด็กๆวัยเพียงเท่านี้สามารถคิดต่อยอดจากโครงการการทำธุรกิจด้วยตัวเองจากที่โรงเรียนได้สร้างกิจกรรมและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับพวกเขาเตรียมความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพและเด็กๆยังมีรายได้เสริมอีกด้วยอีกครึ่งเลยเหรกองทุนไหนที่ยังไม่มี
เงินคืนก็จะมีการเขียนทำสินเชื่อค่ะต่อยอดไปในปีถัดไปได้แต่ในกองทุนนี้จะไม่มีดอกเบี้ยนั้นก็คือช่วงแรกจะให้เด็กรู้จักว่ากำไรคืออะไรการลงทุนคืออะไรได้เรียนรู้การปฏิบัติหรือการทำธุรกิจทำอาชีพตรงนี้ก่อนเราจะทำไหมคะขั้นตอนแรกที่เราได้เงินมาลงทุนค่ะก็ต้องเขียนโครงการค่ะว่าเราทำธุรกิจนี้ขึ้นยืมเงินของโรงเรียนมา 1,000 บาทก็ไปหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ค่ะก็คือผ้าไหมแล้วก็ไปหาซื้อตามหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มาลงมือทำกันค่ะเสร็จแล้วก็เอามาจำหน่ายที่โรงเรียนค่ะให้ผู้ปกครองแล้วก็แขกที่มาดูงานค่ะด้วยตนเองสิ่งหนึ่งที่เราให้ใครให้กับตัวเด็กคือทักษะการสมัยหาความรู้กับกระบวนการทำงานดังนั้นตรงนี้เด็กจะได้รู้ว่าเนี่ยสมมติว่าเขาจะไปสอบเขาจะต้องศึกษาวิชาการเรื่องนี้เขาจะต้องรู้จักว่าเขาจะต้องไปเลือกหนังสือมาอ่านหนังสือแหล่งความรู้ของเขาอยู่ที่ไหนเราให้เขาอยู่ในกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานดังนั้นไม่จำเป็นว่าคุณครูจะต้องป้อนข้อมูลวิชาการต่างๆให้เด็กเพื่อที่เข้ามหาลัยหรือเพื่อไปสอบแต่ตรงนี้คือเขาสามารถหาได้ด้วยตัวของเขาเองและคิดได้ตัวของเขาเองเพราะแน่นอนค่ะว่าในห้องเรียนคุณครูไม่สามารถให้ข้อมูลทุกๆด้านให้กับนักเรียนได้หมดดังนั้นเด็กต้องไปหาความรู้ด้วยตัวเองแล้วเราจะเข้าใจได้ยังไงครับว่าเด็กนั้นเข้าใจเพียงพอที่จะไปสอบนี่แหละคือสำคัญที่นี่เราเรียกว่า learning for understanding คือเด็กเรียนรู้ด้วยความเข้าใจเพราะแต่ก่อนเราให้เด็กเรียนรู้เรารู้ว่าเด็กรู้แต่เด็กบางคนรู้แต่ไม่เข้าใจดังนั้นตรงนี้เราจะมีกิจกรรมเราเรียกว่าหลังจากเรียนจบแล้วแต่ละโครงงานแต่ละเรื่องนักเรียนจะมีโชว์แชร์นักเรียนจะต้องนำเสนอในสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้มาว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้เช่นเราเรียนเรื่องการเมืองการปกครองเขาได้อะไรจากการเรียนเรื่องนี้กระบวนการเรื่องอะไรแล้วมันเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเราได้ยังไงและเนื้อหาที่เขาจะนำไปสอบนั้นก็อยู่ในกระบวนการที่เขาได้เรียนมาและเขาสามารถอธิบายได้นั่นหมายถึงว่าเขาเข้าใจตรงนี้เรามีการประเมินค่ะพอเพื่อนนำเสนอเพื่อนด้วยกันเองจะประเมินออกมาเกรียดและก็คุณครูประเมินจุดไหนหรือคำถามไหนที่คนฟังถามไปแล้วผู้นำเสนอนี่ตอบไม่ได้ใช่ค่ะคุณจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนะคะแล้วก็มานำเสนอที่อีกครั้งจนกว่าจะผ่านThank you.